นี่ครับนี่ครับเฮาได้นำงานนี้เปียครับผมแล้วก็เป็นกล้วยกับแตงโมครับผมกับว่าได้หลายปันไหนเด้พี่น้องแต่ว่าเฮาสิเลี้ยงเกี่ยวกับงานค่ายวันเกิดของคนโจน้ำครับผมคนโจกับคนลอยครับผมส่งเสียงแล้วนะครับน้ำหวานฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานนะครับผมเฮาได้นำเราหาหลายอย่างครับพี่น้องงานนี้เปียครับผมแล้วก็เป็นกล้วยกับแตงโมครับผมกับว่าได้หลายปันไหนเด้พี่น้องแต่ว่าเฮาสิขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับก่อนรอเลี้ยงเกี่ยวกับงานค่ายวันเกิดของคนโจน้ำครับผมคนโจกับคนลอยครับผมจะเป็นคะแนนส่วนโตเพิ่นเด้อพี่น้องที่เพิ่นไปสรรหาอาหารมาให้สร้างครับผมมื้อนี้นี่ครับเอาละครับสีน้ำครับสีน้ำของไม้ครับฟังสีน้ำครับเพื่อจะเอามาให้อาหารมีกล้วยกับแตงโมนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็เห็นความสามัคคีของชาวช้างนะครับผมหญ้าเนเปียนี่ก็จะเป็นหญ้าเนเปียของที่ตัดมาจากสวนควันลอยนะครับที่เราปรับพื้นที่ถมดินนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำหนุ่มๆสาวๆของบ้านทลาดนะครับผมนี่ก็ยังมาไม่หมดนะครับเดี๋ยวเชือกแรกนะครับผมเชือกแรกก็เป็นเจ้าของช่องสาวสวยของเรานะครับนี่ครับควันลอยนะครับผมควันลอยครับถือโอกาสได้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเนาะครับก็เป็นคะแนนส่วนตัวของควันลอยเองนะครับครับนี่ครับเราก็จะให้ช้างเราได้กินอิ่มนะครับผมเชือกที่2นะครับผมก็จะเป็นเพื่อนสีนะครับเพื่อนสีสาวสวยทางน้องส้มนะครับนี่นี่ก็จะเป็นพังพี่ดาวของเรานะครับพังพี่ดาวนี่ครับสวยๆนะครับเจ้าของวันเกิดนะครับผมขายวันเกิดนะครับก็ขอให้ควานโจ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับควันลอยด้วยนะครับผมผัดมานะครับผมก็เป็นสาวสวยนะครับโบวี่ครับผมก็กินอยู่นะครับนี่ก็เป็นภูผานะครับแต่วันนี้เป็นควานตัวผอมๆขึ้นนะครับผมวันนี้ควานอ้วนนะครับไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าไปจับกล้องแทนนะครับจากจับตะขอก็เปลี่ยนเป็นจับกล้องนะครับผมวันนี้ให้ควานตะนะครับผมเจ้าของน้องส้มเป็นคนรับบทบาทแทนนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมเป็นขวัญใจ FC นะครับนี่นมรอภัยชัยมงคลนะครับผมเจ้าอ้วนของเรานะครับนี่ก็ควานต้นนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์สุดหล่อของบัณฑลาศนะครับเป็นแฟนสาวนะครับแฟนสาวของชายประกายแก้วนะครับผมพังคำหมื่นนะครับวันนี้ควานต้งให้ควานเอ็กเป็นคนรับบทบาทนั่งคอนะครับผมก็คนนี้ก็จะเท่าช้างแล้วนะครับก็หันมาฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นแม่สีนวลนะครับกับควานซื้อยังครับผมบอกแห้งๆเนี่ยเ
ทิมทิมอ๋อครับซื้อทีมครับผมนี่ครับก็เป็นควรสร้างนุ่มรออนาคตไกลครับผมเป็นหญ้าอ่อนๆครับผมหญ้าอ่อนๆล่ะกินก็สิแซ่บสิหวานครับผมเพราะว่าหญ้าถูกฝนไหม้ครับเฮาก็ได้ตัดออกมาถ้าบ่ได้ปรับพื้นที่ก็ยังสิบ่ทันได้ตัดออกพี่น้องสิรอให้เพิ่นแก่กว่านี้ก่อนจังหน่อยก็สิเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้สร้างกับคนนี่แหละครับผมสร้างเฮาก็เริ่มแยกย้ายครับเพราะว่าอาหารก็เริ่มหมดครับผมผู้เพิ่นอยู่ไกลเพิ่นก็สิได้เดินทางไปก่อนครับตอนนี้ก็คำมื่นครับคำมื่นกับไผ่ปากายแก้วก็ได้ไปแล้วครับผมครับเฮาก็สิให้น้องสร้างเฮากินไปเรื่อยๆจนอิ่มครับผมกินหญ้าหมดแล้วก็สิแยกย้ายแล้วบัดนี้พี่น้องนี่ครับหยอกกันเล่นกันครับผมสีนวลก็กินหญ้าอายุห่างๆนะครับผมเสียงก็เสียงร้องก็เป็นเสียงคำมื่นนะครับผมคำมื่นพอดีเอาปากกายแก้วออกไปนะครับคำมื่นก็ส่งเสียงร้องหานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับค่อยๆกินไปนะครับผมต้องใช้เวลานะครับในการกินนะครับผมคนเด็กแก่ละกินตามดักไปครับแน่เลยครับข้องไข่ด้วยเดี๋ยวครับเรื่อยๆนะครับกินเรื่อยๆช้างมาเจอกันหลายๆเชือกนะครับก็จะมีเสียงนะครับร้องทักทายกันนะครับผมเป็นธรรมดานะครับถ้าเป็นคนก็น่าจะถามกันนะครับไปไหนมาไหนอยู่ยังไงกินยังไงนะครับผมตอนนี้ควันอ้วนก็เดินอ้วนอัวเลยนะครับผมควันอ้วนครับอารมณ์กล้องหน่อยครับผมยืนจิตไปเรื่อยๆครับผมสาวสวยของเรานะครับเจ้าของช่องกินอาหารช้ามากนะครับผมนี่ค่อยๆจับนะครับค่อยๆกินส่งเสียงแล้วนะครับน้ำหวานนี่ครับยืนเชือกเฝ้าก็เฝ้านะครับเชือกกินก็กินนะครับผมเพราะว่าช้างเยอะๆแบบนี้นะครับกำลังเล่นกำลังหยอกนะครับผมครับก็ฝาก FC นะครับเข้ามาติดตามนะครับในช่องพังน้ำหวานด้วยนะครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผม
สวัสดีครับ